โหครับเป็นยังไงครับ4คู่น็อกกันทุกคู่ครับท่านผู้ชมครับแต่กว่าจะน็อกกันได้นี่1 2 3 4นี่มันทุกยกสนุกทุกยกครับพี่สมจิตนะคะดูไปเชียร์ไปนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะท่านผู้ชมเนี่ยที่อยู่ในสนามมวยแห่งนี้นั่งไม่ได้เลยเดียวครับเพราะว่าที่นั่งไม่มีฮะยืนกันหมดเลยค่ะยืนเชียร์กันดังมากเลยคนแน่นมากวันนี้นะฮะก็ต้องขอเชิญชวนด้วยนะคะในการรับชมมวยของเราค่ะศึกไบท์ทีวีคนสู้คนนะคะก็สามารถมาเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้ชวนคนข้างบ้านชวนภรรยาชวนลูกมาเที่ยวชมด้วยก็ได้ค่ะครับเพราะว่ามวยไทยตอนนี้เข้าสู่ในระดับโลกทุกหัวระแหงเราต้องมีมวยไทยโดยเฉพาะวันนี้ถ่ายทอดสด2ชั่วโมงเต็มๆครับจากไบท์ทีวีของเรานะครับเอาละครับความสนุกความมันต่อเนื่องยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับพบกับมวยคู่นี้ครับในพิกัด141ปอนด์ขอเสียงปรบมือและกรี๊ดดังๆต้อนรับโชคมงคลลูกเจ้าพ่อมเหสัก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 และนักมวยมุมน้ำเงินค่ะเขาก็คือปานทองสิทธิ์ก้องสยามแล้วที่ชมที่มวยคู่ที่5นะครับขอเรียนเชิญคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการประจักษ์ประกันภัยมอบมาหลายคู่นี้ขอกราบเรียนเชิญครับครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งครับเรียนเชิญเลยครับคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกับศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนบันทึกภาพร่วมกันครับนี่ครับคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติอีกครั้งครับสำหรับคู่ที่5นะครับแจ้งให้ทราบนะครับฝ่ายแดงครับโชคมงคลลูกเจ้าพ่อเมษศักดิ์นะครับพบกับปานทองสิทธิ์ก้องสยามกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับประจักษ์เงางามกรรมการทั้ง3ท่านที่ให้คะแนนก็คือกิตติชัยอุทุมธวัชชัยทองฤทธิ์แล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับก็นัดสัญจรครับคุณบีดาที่จังหวัดสุพรรณเดือนเมษายนครับเรามีกำหนดการสัญจรไปที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับ9เมษายนกับมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนนะครับและจะชมมรสุมของอาสยามครบเต็มรูปแบบครับ9เมษายนโดยพระครูพัทรกิติสุนทรครับ9เมษายนครับศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนสัญจรครับสำหรับโปรแกรมนัดหน้านะครับของศึกมวยไทยไบรท์ทีวีนะครับในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมคู่เอกนำรายการครับโอโลโน่เมืองสีมาเจอกับเพชรสาเกตน้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์ม134ปอนด์นะครับคู่รองครับโกมินสวรโชตปะทะกับเพชรนรินทร์อาทิคมยิมและมีเบิกบานลูกเมืองเพชรครับเจอกับโอโลโน่สรัตนลุงโลดแล้วก็ตามมาด้วยแก้วสวรรค์สจิตประเสริฐกับซุปเปอร์เหน่งสายมูลสนุกเกอร์ครับนัดหน้านะครับมวยดีดูฟรีที่สนามมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณวัชรพลไตรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองประธานรองกรรมการผู้จัดการคุณกิตพศนะครับคุณประกิตพศประเสริฐวัชระผู้อำนวยการสายงานธุรกิจการตลาดขอขอบพระคุณท่านพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ที่ปรึกษารายการดร.ชันรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชแจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายบริหารสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.
ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณสนใจโฆษณาติดต่อได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ครับครับก็ฝากรายการไว้นะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามชมอยู่ขณะนี้นะครับศึกสอนสมหมายวันพฤหัสที่2มีนาคมนะครับจัดโดยสมหมายสกุลเมตตาครับโปรโมเตอร์แหวนเพชรนะครับทีมงานประกบคู่มวยแดงเมืองเพชรแม็กจันดีสิทธิ์ปากพนังทีมที่ปรึกษาครับสุนทรอู่ทองและอู่ตื่อจารุเมืองนะครับคู่มวยในรายการครับคู่ที่1ครับเมสซี่ปังกองป่าปะทะกับ1พิชิตเกียรติชูไทยคู่ที่2เพชรทักษิณสสมหมายชนกับโคจสารววิวัฒนานนท์และคู่ไฮไลท์เลยทีเดียวนะครับยอดมวยนะครับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองกำลังลุ้นยอดมวยสยามกีฬาอวอร์ดอยู่ขณะนี้ครับเจอกับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ยอดมวย3พศนะครับพร้อมด้วยออฟไซด์สจวิชิต8ริ้วปะทะกับแพลวพาวเพชรยินดีอคาเดมี่ยกวิทยาเพชร 40,000 ครับใส่กับก้องนภาสีมงคลและเพชรดำเพชรยินดีอคาเดมี่เจอกับเพชรวสรอันสุขุมวิทนะครับส่วนคู่เอกนำรายการก็คือยอดเหล็กเพชรอเปติศักดิ์กับเพชรน้ำงามเกียรติกำพลต่อน้ำหนักกัน 1.5 ปอนด์นะครับ 131.5 กับ133สสมหมายพฤหัสที่2มีนาคมนี้ราชดำเนินนัดเงินล้านนะครับติดตามชมกันนะครับครับมาดูคู่ที่5ครับฝ่ายแดงคือโชคมงคลลูกเจ้าพ่อเหมยศักดิ์ครับฝ่ายนี้อดีตยิ่งใหญ่ครับมีแซมสั้นครับส่วนฝ่ายเบิร์นคือปานทองสิทธิ์ก้องสยามถือว่าเป็นค่ายดาวรุ่งมาแรงครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่5เราใช้กรรมการประจักษ์เงางามครับให้คะแนน3ท่านมีกิติชัยอุทุมภาวัชชัยทองฤทธิ์แล้วก็วรชิตแจ่มชื่นนะครับให้คะแนนครับก็โชคมงคลลูกเจ้าพ่อเมษังนี่มวยจากร้อยเอ็ดนะครับมาสไตล์ค่ายนี้ต้องเข่าอยู่แล้วเข่าล้วนๆขณะที่ปานทองสิทธิ์ก้องสยามนี่มาต่อยนัดเปิดสนามมวยเมืองย่านะครับแพ้เจ็กเกิลน้องเอากรุงสยามมาหมดยกที่1ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมาดูจังหวะช้าๆในช่วงของยกที่1ครับนี่ครับปาดหน้าครับแม่เขาเรียกว่าเอี้ยวตัวเตะตัดล่างครับเตะขวาไปทีขณะที่โชคมงคลครับพยายามที่จะคัดแขนไล่แขนสู้อยู่นะครับแม่แต่ว่าโอ้ยนี่ครับฟันศอกครับโดนเข้าไปยกที่1ก็เล่นกันเจ็บเจ็บแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อนะครับยกที่2ของการถ่ายทอดสดคู่ที่5นะครับศึกมวยไทยไบทีวีคนสู้คนทุกวันอาทิตย์ที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็โดยโปรโมเตอร์พีระพงษ์พลังใหม่จากเบนซินโคราชครับนายกแหลมทองวัฒนาพร้อมด้วยนายกสัญญาพรโคกสูงนะครับและผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็คือสัจจะประกันภัยนะครับคำไหนคำนั้นยกที่2ครับท่านผู้ชมครับโชคมงคลแดงปานทองน้ำเงินครับเป็นมวยใหญ่ของแท้ครับใหญ่มีกล้ามเนื้อไม่ใช่ใหญ่มีวันแพ็คยังมีซิกแพ็คอยู่นะครับมาน้ำเงินมีศักดิ์ศรีครับเพราะข้างหลังนี่เต็มไปด้วยลายศักดิ์ครับกรรมการยังไม่ได้มีสิทธิ์รวมคะแนนเลยครับกับคู่ที่ผ่านไปมาก็3 3 4 4ครับใส่กันแบบเต็มๆทุกคู่เลยทีเดียวนะครับไม่มีแซ่จ้องนะครับเปิดฉากมาก็ทั้งบูทั้งสู้ทั้งลุยโอ้ยนะครับโอ้โหโอ้โหเอาอีกแล้วครับกรรมการนับเลยครับมาต่อยเข้าไปหมัดสงสัยต้องเป็นหมัดทะลวงไส้ครับโอ้โหต่อยไปตรงๆครับมาเดี๋ยวดูภาพช้าๆอีกทีครับนี่ครับดูภาพช้าๆชัดๆซุปเปอร์สโลโมชั่นครับเต็มๆท้องครับโอ้โหกรรมการประจักษ์เงางามครับดูอีกชัดๆอีกทีครับHot, hot, hot.
สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น